สวัสดีครับวันนี้จะมาดู9สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนไทยเป็นอย่างมากนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบครันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติวัดวาอารามหรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ1ภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชินะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหลักของคนไทยที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยทีเดียวและยังเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศอีกด้วยซึ่งมีความสูงโดยประมาณ 3,776 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับและยังมีกิจกรรมปีนภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างอยากมาปีนหรือพิชิตเขานี้กันทั้งนั้นเลยนะครับใครที่มาเยือนญี่ปุ่นก็ไม่ควรพลาดภูเขาไฟฟูจิสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรมานะครับ2หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิวาคาราโกะตั้งอยู่ในเมืองโตโยมานะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านระดับโลกของยูเนสโกในปี1995ที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามแปลกตาของหลังคาบ้านแบบญี่ปุ่นโบราณที่นี่มีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีงานเทศกาลเปิดไฟ2บ้านแต่ละหลังมุงด้วยหลังคาสูงชันมีความทนทานต่อปริมาณหิมะอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวแนะนำถ้าไปก็คือไปฤดูหนาวนะครับสวนกวางนาราอยู่ในเมืองนาราภูมิภาคคันไซเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของเมืองมาอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งไฮไลท์หลักสำคัญก็คือเจ้ากวางน้อยนั่นเองที่อยู่เต็มสวนทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาราแห่งนี้นะครับและยังมีจุดขายก็คือขนมปังเซนเบ้ที่เป็นขนมท้องถิ่นของชาวญี่ปุ่นซึ่งบริเวณรอบๆจะเห็นร้านขายขนมปังชนิดนี้อยู่มากมายบอกได้คำเดียวว่าควรมาลองสักครั้งหนึ่งนะครับ4ศาลาเจ้าจิ้งจอกแดงชื่อเสียงของศาลเจ้าแห่งนี้มาจากประตูโทริอิสีแดงที่เรียงตัวกันเป็นซุ้มแนวยาวหลายหมื่นต้นทั่วภูเขาและมีความเชื่อกันว่าเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราเห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่เป็นจำนวนมากภายในศาลและเป็นจุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปแบบความทรงจำคือบริเวณเสาประตูสีแดงนั่นเองนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากและสวยงามมากปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิภูมิภาคคันเซ็นถือเป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นหนึ่งใน4ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิได้อีกด้วยนะครับ6วัดอาซากุสะถือเป็นวัดชื่อดังของเมืองโตเกียวเลยทีเดียวถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีคริสตศักราช645อยู่ย่านอาซากุสะเป็นสัญลักษณ์สีแดงขนาดใหญ่ที่ประตูทางเข้าซึ่งสังเกตว่าจะมีทัวร์ต่างชาติมาที่นี่ทั้งนั้นเลยรวมถึงประเทศไทยนั่นเองเรียกได้ว่าเกือบ 100% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีใครไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้และที่นี่ยังมีถนนด้านหน้าวัดที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านขนมและของที่ระลึกจำนวนมากให้เลือกคัดสรรได้เลยนะครับเป็นที่เที่ยวที่คึกคักและยอดฮิตเป็นอย่างมากเลยนะครับ 7. สวนลิงจิโกคุนานิตั้งอยู่ในเมืองนากาโน่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับดูลิงแช่ออนเซนท่ามกลางหิมะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลกของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตั้งอยู่กลางหุบเขาจิโกคุนานิมีบ่อน้ำที่สร้างขึ้นมาสำหรับเจ้าลิงทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสถานที่สวรรค์ในการพักผ่อนแช่น้ำร้อนของน้องลิงเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาให้ชมกันอีกด้วยรับรองเลยว่าอิ่มใจทั้งบรรยากาศและความน่ารักของเจ้าลิงแน่นอนนะครับ8ย่านชินจูกุตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะบริเวณ5แยกชิบูย่ามีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาหลักล้านคนในแต่ละปีเพราะเป็นแหล่งความบันเทิงและศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายที่สำคัญเต็มไปด้วยความงดงามความเก๋ความทันสมัยมนต์เสน่ห์ของตึกราวฟ้าห้างสรรพสินค้าโรงแรมยิ่งยามค่ำคืนยิ่งสวยงามมากนะครับตื่นตาตื่นใจแน่ๆเลย9ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะตั้งอยู่ฮอกไกโดปลูกดอกไม้ลาเวนเดอร์ในฤดูร้อนเรียกได้ว่าปลูกมานานนับเกือบ100ปีเลยทีเดียวและจุดชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ได้ดีนั่นก็คือฟาร์มโทมิตะที่มีฉากหลังเป็นภูเขาโทโกชิเรียกได้ว่ามีความสวยงามมากสำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างมาเก็บภาพความทรงจำบริเวณทุ่งดอกไม้แห่งนี้นะครับแล้วยังมีร้านกาแฟและยังมีของฝากจากผลิตภัณฑ์ลาเวนเดอร์อีกด้วยนะครับแต่นอกจากนี้ยังมีดอกไม้มากมายหลายชนิดในแต่ฤดูกาลนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมได้อีกเช่นเดียวกันเชื่อได้เลยว่าใครมาเยือนสถานที่แห่งนี้จะมีความเข้าใจเลยว่าทำไมที่แห่งนี้ถึงโด่งดังมีชื่อเสียงในความงดงามมากพูดได้คำเดียวว่าต้องมาชมด้วยตานะครับเป็นยังไงบ้างล่ะ9สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ความแตกต่างออกไปแต่ละที่เลยนะครับและนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าใครที่ได้มาเยือนได้สัมผัสธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นต้องหลงไหลความเป็นญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ